erectile dysfunction หรือถ้าชาวบ้านพูดกันนี่ก็คือโรคนกเขาไม่ขันเป็นสัญญาณบอกเหตุว่าอาจจะเกิดโรคหัวใจกล้ามเนื้อตายได้ภายใน5ปีถึง 80% มาทำความรู้จักกับวิธีรักษาที่เรียกว่าการช็อคเวฟเอามือจับผ้าไว้ทำไมกลัวหลุดเราก็ดึงกางเกงลงทั้งหมดนะฮะแต่หมอบอกว่าไม่เจ็บก็อู้มาแล้ว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 สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในโรงแรมที่หนึ่งนะฮะไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่กันที่วานาคลินิกก็น่าจะเห็นชื่อคลิปแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของนกเขาไม่ขันซึ่งก็เป็นประเด็นที่เชื่อว่าผู้ชายหลายๆคนมีอาการนี้แล้วก็ไม่พูดกันใช่แล้วก็เขินอายคลิปนี้เราจะให้ความรู้ถึงเรื่องนี้และคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเนาะพี่ซึ่งผมสงสัยว่าอาการนกเขาไม่ขันเนี่ยมันเป็นได้ทุกวัยไหมมึงลองไปถามคนอื่นนะที่ไม่ใช่กูของกูเนี่ยต้องบอกว่ามึงหยุดขันซะบ้างเถอะเราก็จะมาทำความรู้จักกับวิธีรักษามันด้วยครับที่เรียกว่าการช็อคเวฟไม่เครื่องนี้พี่เคยทำมาแล้วทำที่หลังเพราะความจริงช็อคเวฟที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยมันไม่ใช่รักษาอาการนกเขาไม่ขันอย่างเดียวมันมีประโยชน์อื่นๆด้วยที่เราจะพูดถึงให้หมดแต่ว่าเราจะโฟกัสที่เรื่องนกเขาไม่ขันซึ่งแน่นอน2คนนี้เขาปกติดีใช่แต่ว่าเพื่อให้คลิปนี้เราเห็นขั้นตอนมันเรียงครบถ้วนครับก็เลยเป็นอาสาสมัครก็คือหนีกับป๋าจากบางละมาดไม่ได้ครบแบบถึงเห็นใช่ไหมฮะไม่เห็นครบแบบครึ่งเฮ้ยสองคนนี้เขาก็คลิปมาแล้วผมไม่ได้คลิปผมผ่านอะไรมาเยอะคลิปมาแล้วนะครับมีประสบการณ์ก็คือเรื่องทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับจ้นโจเนี่ยเราก็จะมีหมีมาตลอดมาเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องการช็อคเวฟแล้วก็อาการนกเขาไม่ขันเนี่ยมันเกิดขึ้นกับใครได้บ้างเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วรักษามันได้ยังไงขอเต็มยิงได้ไหมคืนนี้เผาๆบ้างนะอย่างรอหลงไม่ช้าเดี๋ยวเราไปช็อตจ้อนกันเลยไหมสามสองหนึ่งไปช็อตจ้อนกันแหมกิ๊กกิ๊กตั้งแต่ไปขิบเลยไปขิบโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องช็อคเวฟนะตอนนี้อยู่กับคุณหมอสมเกียรตินะครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับ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 ผมขออนุญาตบอกคุณผู้ชมก่อนนิดนึงว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเนี่ยทั้งหมีและป๋าก็มีการตรวจเลือดเจาะเลือดแต่เมื่อวานเลือดไปเรียบร้อยแล้วเพื่อดูสุขภาพถูกไหมครับคุณหมอสมเกียรติครับก็จริงๆแล้วเนี่ยโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า erectile dysfunction ที่เขารู้จักกันก็คือ ED หรือถ้าชาวบ้านพูดกันนี่ก็คือโรคนกเขาไม่ขันเราจำเป็นต้องตรวจเลือดเนี่ยเนื่องจากว่าสาเหตุหลักๆของ ED เนี่ยมันก็มีสาเหตุจากกายภาพไม่ว่าจะเป็นระบบประสาทระบบฮอร์โมนระบบเส้นเลือดเป็นยังไงใช่ไหมฮะส่วนอีกสาเหตุก็คือสาเหตุทางด้านจิตใจเกิดจากการที่ทำงานหนักๆนี่ฮะความเครียดจากงานด้วยไม่นอนอย่างเงี้ยนะเล่นเกมจนถึงเช้าเงี้ยฮะดูบอลถึงเช้าเงี้ยฮะกายภาพประมาณได้ 70% แล้วก็ทางจิตใจประมาณได้ 30% ก็คือสาเหตุที่ทำให้นกเขาไม่ขันเนี่ยทางกายภาพเลย70ส่วนอีก30อ่ะคือเรื่องจิตใจเอาผมถามนิดนึงนะฮะมีกระป๋าเนี่ยมีการแข็งตัวของน้องชายเนี่ยทุกเช้าไหมทุกเช้าครับทุกเช้าแข็งแบบไหนฮะแข็งแบบไหนจับดูใช่ไหมอันนี้คือความรู้สึกต้องหลับตาแล้วจับดูประมาณไหนไม่ใช่อันนี้ความจริงนะเรารักษาอยู่เรื่องทางการแพทย์นะครับแบบไหนแบบไหนผมพี่เวงประมาณนี้ผมประมาณนี้ครับไม่กล้องมันถ่ายเร็วของพี่เวงที่พี่เติร์ดบูลลี่ผมครับคุณหมอบางทีผมเดินชนประตูแตกผมประตูแตกเลยเหรอประตูแตกเลยต้องเรียกช่างมาบางทีไปทำงานสายครับเนี่ยลำบากจริงสรุปประมาณไหนนะผมประมาณนี้ประมาณนี้ทำไมป๋าประมาณนี้ปกติแล้วนี่นะระหว่างที่นอนเนี่ยมันจะมีการแข็งตัวเนี่ยประมาณ 3-5 ครั้งผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันแข็งเหมือนกันแต่ผู้หญิงเนี่ยคลิตอริสเนี่ยมันเล็กเขาไม่รู้สึกแต่ผู้ชายพลิกตัวปุ๊บขึ้นเลยจับได้เลยมันจะเทสโดยที่ถ้ามีแข็งตัวครบ7วันในคืนตอน1สัปดาห์เนี่ยก็ถือว่าเพอร์เฟคแล้วแต่วันนั้นเนี่ยเป้าหมายก็คือว่าต้องแข็งแบบนี้ทุกเช้า7วัน7ทุกเช้าต้องเป็นแบบนี้แปลว่าถ้าเกิดว่าแข็งแบบนี้ไม่7วันก็แปลว่าเออก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันก็แสดงว่ามีดีกรีแล้วมีบางส่วนแล้วบางครั้งผมรู้สึกว่าตอนตื่นมาผมตัวลอยขึ้นมาจากเตียงเลยตอนแรกหน้าผมสงสัยจะลอยขึ้นมายังไงวะไอ้เต้นมึงวางต้องพูดกันอย่างนี้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวเราจะถามคุณหมอเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการนกเขาไม่ขันแล้วก็วิธีแก้ของมันนะครับถามคุณหมอก่อนคำถามแรกนะครับอาการนกเขาไม่ขันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรบ้างครับคุณหมอที่
ชัดๆนะฮะที่เกี่ยวข้องกับไอ้โรคประจำตัวนี่ก็คือเบาหวานความดันแล้วก็ไขมันสูงเพราะนั้นเนี่ยสามโรคนี้เนี่ยไปด้วยกันเนื่องจากว่ามันทำลายที่ตรงผนังด้านในของหลอดเลือดเส้นเลือดที่ตรงบริเวณน้องชายของเราเนี่ยประมาณสักหนึ่งมิลนี่นะที่หัวใจจะสามมิลที่สมองก็ห้ามิลเนี่ยคือถ้าเกิดมีผนังหลอดเลือดมันตีบตันเนี่ยนะมันก็จะทำให้เกิดปัญหา ED หัวใจขาดเลือดแล้วก็สโตรกได้อ๋อมันเชื่อมกันหมดเลยครับมันสาเหตุเดียวกันหมดเลยว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็น ED นี่นะเป็นสัญญาณบอกเหตุว่าอาจจะเกิดโรคหัวใจกล้ามเนื้อตายได้ภายใน5ปีถึง 80% โอ้ยเยอะมาก 80% เลยมีโอกาสถึง 80% ที่อาจจะเป็นถ้าเป็นพวกเขาไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยรีบมาหาเราเลยแล้วเรารักษาทีเดียวนี่นะมันจะป้องกันทั้งข้างบนและตรงสโตรกได้ด้วยโอ้ยลูกนี้มาทำบ้างดีกว่าวะทำเลยก็ได้ทำเลยไหมฮะไม่ดิมีธุระตอนเย็นไม่งั้นนะพรุ่งไม่ได้ทำละธรรมชาติเนี่ยเตือนความเป็นชายทุกวันเตือนความเป็นหญิงทุกเดือนผู้หญิงเนี่ยต้องมีประจำเดือนส่วนผู้ชายนี่ต้องมีประจำวันคือแข็งทุกวันถ้าหย่อนวันนั้นคือถ้าผู้หญิงไม่มีประจำเดือนก็แสดงหมดฤดูผมเคยคิดเหมือนกันตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นประมาณนึงผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราเกินไปหรือเปล่าทุกวันอย่างนี้เกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่แปลดังนั้นเนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ4ระบบด้วยกันอันที่1สมองเราต้องดีอันที่2คือระบบฮอร์โมนเพศชายของเราต้องดีอันที่3เนี่ยก็คือระบบหลอดเลือดระบบหลอดเลือดเนี่ยไปเลี้ยงน้องชายได้สุดท้ายก็คือระบบประสาทเชื่อมโยงจากสมองไปที่ไขสันหลังแล้วก็ไปที่น้องชายเวลาเห็นลูกโป๊ะหรือได้แค่กลิ่นมันก็น้องชายก็แข็งแรงส่งเลยยิ่งเห็นสิ่งเร้าแล้วรู้สึกแข็งแรงได้เร็วก็ยิ่งแข็งแรงถูกไหมครับใช่ครับอาการนกเขาไม่ขันนะครับเป็นโรคเกี่ยวกับอายุอย่างเดียวหรือเปล่าครับคุณหมอเรื่องฮอร์โมนเนี่ยมันจะมีพีคของฮอร์โมนเพศชายนี่อยู่ประมาณที่25-30แล้วมันจะลดลง 1% ทุกๆปีประมาณได้ว่านะครับถ้าอายุเกิน40เนี่ยนะฮะเอามา40คนนะ4คนเป็นอายุเกิน50เอามา10คน5คนเป็นเพราะนั้นมันมากขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงว่าคุณกินยาโรคซึมเศร้ามั้ยยาลดกรดหรือเปล่าคุณกินยาลดไขมันก็ทำให้เซ็กซ์เสื่อมเหมือนกันนะที่เจอกันบ่อยๆก็คือว่าสูบบุหรี่นิโคตินเนี่ยมันทำให้หลอดเลือดเนี่ยหดตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนิโคตินจะสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็มันยิ่งหดแต่กี้คุณหมอก่อนอันนี้เราคุยกันนะคุณหมอบอกว่าแอลกอฮอล์ก็มีผลเยอะแอลกอฮอล์เนี่ยถ้ากินแล้วเนี่ยเราสังเกตได้เลยว่าถ้ากินวันนั้นคืนนั้นเนี่ยตอนเช้าไม่มาเรียกว่ามันทำลายฮอร์โมนในกระแสเลือดเลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าอายุมากๆคุณกินเหล้าทุกวันไปจนถึงอายุ40-50เนี่ยไปแล้วผมกินกับเขาทุกวันเลยครับผมจะทำยังไงดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะพูดต่อเรื่องช็อคเวฟผมอยากทราบว่าการช็อคเวฟอะครับคุณหมอครับมันช่วยแก้เรื่องอาการนกเขาไม่ขันยังไงอะครับโอเคช็อคเวฟเนี่ยมันก็เป็นคลื่นเสียงความถี่ต่ำประมาณสัก3 เฮิรตซ์เองอย่างที่เราบอกตะกี้นะครับว่าเส้นเลือดต่างๆเนี่ยมันไม่มีการขยายตัวใช่ไหมเนื่องจากว่าเราต้องไปทำให้บริเวณเหล่านั้นเนี่ยมีเลือดมาเลี้ยงมากขึ้นช็อคเวฟเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้มีการบาดเจ็บเล็กๆโดยที่เราไม่เจ็บมันจะไปกระตุ้นโกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนที่ทำให้เจริญเติบโตเนี่ยที่ต่อมใต้สมองเนี่ยออกมาแล้วมันก็ช่วยซ่อมแซมส่วนบริเวณที่เราทำช็อคเวฟก็คือเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยนะซ่อมแซมตัวเองถูกต้องครับถ้าสมมติว่าไปออกกำลังกายกินอาหารได้ดีๆเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ 6-7 เดือนกว่าจะได้ผลนะแต่ช็อคเวฟนี่ก็คือเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีที่ทำให้เวลาในการที่จะฟื้นฟูเนี่ยลดร้อยลงแต่ในระหว่างที่เรารักษาเนี่ยคุณก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินดีๆนะออกกำลังกายเป็นประจำนะพอระหว่างทำนี่มันก็จะตั้งขึ้นมาเลยแบบส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นโรค ED นะส่วนใหญ่แล้วไม่ขึ้นหรอกฮะไอ้ถ้าขึ้นนี่คือดีไหมครับถ้าขึ้นดีครับดีโอเคการที่เราจะทำช็อคเวฟเนี่ยเราจะทำตรงนี้ขึ้นเสียงก็วิ่งไปที่โคนนะจุดละ500 500แล้วก็ตรงจุดนี้500 500คืออะไร500ครั้ง500นัดอ๋อ500นัด500แล้วตรงนี้500รวมหมดแล้ว 3,000 ใช้เวลาเท่าไหร่ครับต่อ1คนประมาณ 20-30 นาทีอ๋อไม่นานเองนี่เริ่มเลยดีกว่าเริ่มเลยดีกว่าที่ดูพี่ดูได้มั้ยให้พี่เติร์ดดูได้มั้ยไม่ได้พี่ต้องดูด้วยกันลุยครับมันไม่เจ็บเชื่อพี่เคยทำแล้วผมเคยทำจริงที่หลังหายปวดเลยหายปวดหลังปวดหลังใช่ไหมครับคุณเติร์ดผมชอบนี่ผมกับคุณหมอผมเอานี่ฟาดหน้านี่ไหมฮะสวัสดีครับพี่มิเตอร์โล่งมากเลยนะอะไรข้างหลังมิเตอร์อะโอเพนแอร์มากเลยประตูไม่ได้ปิดแสงมันต้องเข้าไง
นี่เป็นเคสพิเศษเคสพิเศษครับจริงยินยอมผมยินยอมโอเคครับตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมที่จะเริ่มทำการช็อคเวฟเนาะครับเปิดกางเกงนะฮะตอนนี้หมอกำลังเปิดกางเกงผมครับคุณหมออธิบายแบบขั้นตอนไปเรื่อยๆได้เลยนะครับครับก็เราก็ดึงกางเกงลงทั้งหมดนะฮะดึงแล้วฮะตอนนี้โล่งแล้วต้องพร้อมนะเริ่มครับพร้อมแล้วครับแล้วก็ใส่เจลนี้นะครับบริเวณนี้ตรงใต้เห็นว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นแอ่งแล้วเราก็จะไปวางอยู่ตรงบริเวณของน้องชายนะครับอันนี้จะเริ่มมันใช่ไหมครับจะเริ่มแล้วครับเริ่มนะครับจะกระจีนิดหน่อยไม่เย็นแต่หมอบอกว่าไม่เจ็บก็มีรู้สึกไงครับตอนนี้มันไม่เจ็บครับไม่เจ็บมันจะตึ๊ดมันหนืดๆไม่ได้นืดนิดๆอย่างที่บอกไม่รู้สึกเลยเดียวไม่รู้สึกเลยเลยมันเหมือนแบบนิดเดียวอ่ะเหมือนเราจับนิ้วแตะๆไงเฮ้ยรู้สึกข้างในแล้วรู้สึกข้างในแล้วพี่เวงเฮ้ยรู้สึกข้างในแปลว่าอะไรหรอไม่เข้าใจอ่ะรู้สึกอะไรอ่ะมันจึ๊ดๆข้างในอ่ะพี่อุ้ยมีแค่มีพี่ชาถึงปลายเท้าอุ้ยพูดจริงพูดเล่นใช่จริงอันนี้มันเป็นเน็บหรือเปล่าบางทีมันก็ไปกระแทกเส้นประสาทซึ่งเส้นประสาทตรงบริเวณที่ตรงนี้เนี่ยมันก็พัวพันไปกับตรงแต่มันก็เพลินๆนะคือทำได้เรื่อยๆเพลินอ๋อตอนนี้สุดเพลินเลยเหรอเพลินมันเริ่มชินแล้วแต่ไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บสบายสบายเลยเนาะเนี่ยเป็นการยืนยันเลยว่าทุกคนสามารถมาที่มีปัญหาสามารถมาได้จริงๆมันจะมีเรื่องนึงคือผมว่าหลายๆคนไม่กล้าที่จะมาทำไม่กล้าบอกใครเพราะกลัวว่าจะสูญเสียความเป็นผู้ชายนี่เพื่อนเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมันจะปักหน้ากันเนี่ยถามว่าเพื่อนใช่ไหมคุณถามอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนอยู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นแต่ด้านเดียวกันอันเดียวของแกนตรงไหนนะครับตรงนี้ครับตอนนี้ถึงว่าเสียวหัวทำไมตรงนี้ผมถึงรู้สึกมากกว่าส่วนเมื่อกี้ครับใช่ครับตรงบริเวณหัวเนี่ยก็เป็นบริเวณที่เซนซิทีฟไปต่อความรู้สึกมากรู้สึกเบาๆแต่ตอนนี้รู้สึกเบากว่าตรงโคนครับหมายถึงว่าถ้าตรงโคนมันจะมีจังหวะบางช่วงที่จี๊ดกว่าโคเคิร์มมากเลยเข้า2,000นี่แกเป็นสบายแล้วจะหลับแล้วเนี่ยเฮ้ยหมีทำหน้าแบบมีความสุขมากแปลกๆเหมือนกันนะตอนนี้ผมก็ไม่ได้จี๊ดอันนี้มันมีผลข้างเคียงด้านลบอะไรเงี้ยมีไหมไม่มีแล้วเพราะว่ามันเป็นคลื่นเสียงความถี่ต่ำประมาณไม่เกิน3เฮิร์ตซ์ตอนนี้ใกล้พันนัดแล้วใกล้พันนัดแล้วใกล้จะเปลี่ยนด้านละเรียบร้อยพันนัดแล้วก็คือตอนนี้ก็คือไปข้างหนึ่งแล้วไปจุดเดิมอีกด้านหนึ่งไปข้างล่างที่โคนด้านนี้ตอนนี้ชินยังชินแล้วชินแล้วครับต้องมือจับผ้าไปทำไมกลัวหลุดที่ผมไปรีเสิร์ชมาเขาบอกว่ามันจะช่วยขยายด้วยนี่จริงๆถูกต้องทำให้ขนาดใหญ่ขึ้นด้วยมันก็ไปกระตุ้นทำให้หลอดเลือดหลอดเลือดมันใหญ่ขึ้นไงแล้วมันช่วยเรื่องการหลั่งเร็วไหมฮะคือยิบเรื่องอ่อนตัวหลั่งเร็วเนี่ยมันมาคู่กันคนที่ไม่ออกกำลังกายเนี่ยส่วนล่างเนี่ยไม่ฟิตมันทนเลยเวลารักษาให้หายเด็ดขาดเนี่ยนะก็คือฟิตร่างกายส่วนล่างคือทำสปอร์ตไอตัวนั้นเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานทั้งหมดเนี่ยมันกระชับได้ถ้าเราไม่ทำสปอร์ตมันก็ไม่แข็งแรงน้ำกรามที่จะพุ่งเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำท่านี้มันจะพุ่งเหมือนเดิมการออกกำลังกายนี่สุดยอดเลยนะแล้วผมต้องเพิ่มวันแล้วเพราะว่าผมเตะบอลอาทิตย์ละครั้งเองอันนี้เราก็จะเปลี่ยนหัวนะอ๋อเปลี่ยนหัวไปทางข้างล่างแล้วก็กลวยลูกกันทักขึ้นนะฮะอ๋อจะกลวยลูกกันทักขึ้นกลวยอย่างนี้ก็คือยิงใต้ลูกกันทักได้เป็นไงครับรู้สึกแค่ตอนจึ๊กแรกครับตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรแล้วรู้สึกว่าอยู่ข้างในตึ๊กตึ๊กอู้มาแล้ว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 นี่มาแล้วอะไรมาความรู้สึกจี๊ดอันนี้หน่อยยังทำเสร็จนี่ผมต้องระวังอะไรไหมฮะไม่ต้องสามารถใช้งานได้เลยใช้งานได้เลยคืนนี้ก็ใช้ได้ว้าวอันนี้เปลี่ยนข้างแล้วนี่เปลี่ยนข้างแล้วใช่ไหมอุ้ยนี่ใกล้ 3,000 แล้วนะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยแข็งแรงนะ
เอาไปสู้ศึกได้ละเอาไปสู้ศึกนะโอเคเปลี่ยนเขาไปแล้วตั้งแต่ตอนช็อตของผมจูของป่าครับแล้วก็ทำการช็อคเวฟเรียบร้อยแล้วซึ่งสุดท้ายก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ไม่ได้เจ็บไม่เจ็บไม่รู้สึกจั๊กจี้หัวของหมีจะมีอาการแบบเสียวหัวบริเวณใกล้หัวผมเปิดไงส่วนป่าจะมีแบบจี๊ด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 อะไรเพราะนั้นมันก็แบบโอเคเลยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดใช่โรคเข่าไม่ขันมันก็เป็นอาการป่วยอย่างนึงอ่ะจริงๆมันก็ไม่ต้องอายอะไรถ้าเรามีอาการเราก็ปรึกษาแพทย์แล้วก็เท่าที่ฟังเนี่ยรู้สึกว่าการออกกำลังกายนี่แม่งคือใช่คือเมสแล้วผมว่าแม่งคือยาวิเศษของจริงเลยอย่างที่หมอบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นของโรคอื่นเป็นโรคหัวใจกับหัวใจกับสมองใครสนใจก็มาปรึกษาคุณหมอได้ที่วานาคลินิกนะครับครับผมครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับคราวนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปหน้าเราไปทำอะไรเนี่ยคลิปหน้าไปทำอะไรกับปู่เนาะเทพลีลา